ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวสักเล็กน้อยนะจ๊ะแล้วก็ผักชีนะคะปาปริก้าทำมาอีกอันนึงนะคะเนี่ยเลยนะคะหมดพอดีหมดแล้วก็จะใส่แบบนี้นะคะใส่ที่แบบเป็นอันนี้คือเป็นที่เราซื้อมาเป็นฝอยๆอย่างนี้แล้วนะคะโรยได้นะจ๊ะโรยไปเลยชอบอะไรก็ใส่ลงไปนะจ๊ะใส่หมูสับนะคะก็จะทำอีกอันหนึ่งนะจ๊ะนี่คือเสียงอารมณ์นะจ๊ะดูดกลิ่นเนาะเพราะว่าเรากินอาหารมันก็จะคลุ้งไปหมดนะจ๊ะก็ต้องใช้อารมณ์นะคะนี่ก็คือได้แล้วนะจ๊ะปัญหาก็คือไส้เรามันเยอะนะคะเพื่อนๆเยอะแล้วมันจะแตกนะจ๊ะคือถ้าเขาทำขายนะคะเขาก็จะไม่ได้ใส่เยอะแบบนี้นะจ๊ะก็จะใส่เล็กๆน้อยๆอะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้ใส่จนจะปิดไม่มิดแล้วนะคะเพื่อนๆมันเยอะนะคะเยอะมากนะคะใส่อะไรแล้วก็ใส่ตามที่เราชอบใช่ไหมมันก็ต้องใส่เยอะๆไงนะคะพี่พวกเป็นอร่อยไหมลูกพี่พวกพ่อแม่เป็นนายกเฟรดยังติดกดไว้อยู่ลูกว่าอร่อยมากนะคะก็จะทำบ่อยนะคะเพื่อนๆลูกชอบนะคะนี่คือลูกชอบนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่อันนั้นยังไม่ได้ใส่เนี่ยซอสมะเขือเทศตัวนี้นะคะเดี๋ยวใส่ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้านั้นแล้วมันจะใส่ไม่ได้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดมันติดกันแล้วมันแห้งแล้วมันก็จะใส่ไม่ได้นะซอสมะเขือเทศนะจ๊ะจบมาในลักษณะแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะพับนะคะเห็นไหมคะI'm
จะมาในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวจะทำต่อไปจนเสร็จนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆพิซซ่าเวียดนามนะคะไส้ทะลักนะคะพิซซ่าเวียดนามไส้ทะลักเดี๋ยวนี้ก็จะโรยออริกาโน่นะจ๊ะอันนี้ชอบออริกาโน่ก็จะโรยออริกาโน่สูตรนี้นะคะก็เหมาะที่จะเอาไปทำขายก็ได้นะคะเพื่อนๆลงทุนไม่เยอะนะคะแต่ว่าไม่ต้องใช้ไม่ต้องใส่แบบว่าใส่เยอะแยะมากมายเหมือนยายนิดนะคะก็ใส่พอดีพอประมาณถ้าเราทำขายนะคะก็ตีว่าชิ้นหนึ่งก็ลงทุนประมาณ10กว่าบาทนะจ๊ะก็ขายชิ้นหนึ่งประมาณ30 25อะไรก็ว่าไปเนาะก็ต้นทุนที่บ้านเรามันก็จะถูกกว่านะคะเพื่อนๆลงทุนไม่แย่เลยนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าพิซซ่าถ้าจะเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองก็อาจจะเป็นทำเป็นแบบเตาถ่านอะไรอย่างเงี้ยย่างเตาถ่านนะคะทำพิซซ่าแบบย่างเตาถ่านนะคะเป็นพิซซ่าเวียดนามย่างเตาถ่านนะคะก็มันก็จะเป็นอีกคลาสสิกไปอีกแบบนะจ๊ะแล้วก็ลงทุนไม่มากนะคะเพื่อนๆถ้าใครมองหาอาชีพที่จะทำก็อยากจะแนะนำนะคะพิซซ่าเวียดนามนะจ๊ะมันง่ายนะคะทำง่ายมากเลยนะจ๊ะไม่ยากเลยไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพราะว่าอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่เมืองไทยเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยมันจะถูกมากเลยนะคะไม่แพงนะจ๊ะก็ลงทุนไม่แย่นะคะชิ้นหนึ่งก็คงได้กำไรเยอะนะคะก็ไม่ต้องขายแพงก็ไม่ต้องใส่เยอะแยะมากมายเหมือนยานิดนะคะยานิดก็ใส่ตามรูปร่างหน้าตาของตัวเองนะคะหุ่นแบบไหนก็จะใส่แบบนั้นนะจ๊ะถ้าเราทำขายก็ใส่พอดีสวยนะคะเพราะว่ามันจะได้ม้วนๆได้นะคะอันนี้คือมันแบบโอเวอร์นะคะแบบโอเวอร์มากๆเลยนะคะแบบไส้ทะลักแบบทะลักแบบเดือดเลยอ่ะนะคะหุ่นคนทำยังไงก็พิซซ่าก็ออกมาลักษณะแบบนั้นนะจ๊ะก็กินแล้วมันก็อร่อยนะคะเพื่อนๆลูกบอกว่าอร่อยมากค่ะคุณแม่นะคะเขาก็มาขอบคุณคุณแม่นะคะก็ทำให้เขากินบ่อยๆนะคะเพื่อนๆบ่อยมากเลยนะคะพิซซ่าเวียดนามเนี่ยเพราะมันง่ายนะคะเราใช้กระทะนะคะถ้าที่เมืองไทยก็ใช้เตาถ่านก็ย่างในเตาเลยนะคะเหมือนกับเราทำปิ้งข้าวเกรียบข้าวโป่งน่ะทำแบบนั้นเลยนะจ๊ะจริงๆแล้วคนเวียดนามเขาก็ทำกับเตาถ่านนะจ๊ะเขาย่างน่ะนะคะก็มาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้คือพิซซ่าไส้ทะลักนะคะพิซซ่าเวียดนามไส้ทะลักนะคะทะลักยังไงนะคะก็ดูเอานะคะเพื่อนๆเต็มเลยนะคะถ้าเป็นคนก็คือเสื้อผ้านี่ปิดกระดุมไม่ได้นะคะปรินะคะกระดุมปรินะคะเพื่อนๆปริจริงๆนะคะเพราะว่าเนื้อเยอะนะคะเนื้ออะไรนะไส้มันเยอะนะคะอันนี้ไส้มันเยอะมากๆเลยนะคะก็เปรียบเทียบนะคะยินนี่ก็จะชอบเปรียบเทียบกับตัวเองนะคะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเพราะว่าหุ่นคนทำแบบไหนก็หุ่นยินนี่ก็เป็นแบบนั้นนะคะอาหารที่ทำก็เจาะมาอ้วนๆนะจ๊ะขอฝากช่องสมิญญาแอนด์อิลิซาเบธพาแซ่บด้วยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะมากินพิซซ่าไส้ทะลักด้วยกันนะจ๊ะพิซซ่าเวียดนามนะจ๊ะเวียดนามไส้ทะลักนะคะ